แห่งชาติหรือคสช.ย้ำถึงการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีเผยแพร่เอกสารพาดพิงสถาบันว่าเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโดยยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหานะคะจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทนายความค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ระบุถึงกรณีทนายความกลุ่มนปช.มาขอติดต่อคดีเผยแพร่เอกสารพาดพิงสถาบันและขอพบนายกฤตที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ว่าอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและซักถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเจตนาของการกระทำรวมถึงกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องอื่นด้วยหรือไม่ซึ่งยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาค่ะจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทนายความมาช่วยแก้ต่างให้ในช่วงนี้สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวนั้นเลขาธิการคสช.สั่งการให้เป็นไปตามกฎอัยการศึกซึ่งตามกระบวนการจะได้รับความเป็นธรรมในการดูแลอย่างเหมาะสมการดำเนินการยึดหลักตามหลักสิทธิมนุษยชนและด้วยคดีที่ละเอียดอ่อนสังคมให้ความสนใจเจ้าหน้าที่จึงต้องระมัดระวังในการดำเนินการหยุดแล้วค่ะโฆษกคสช.ย้ำว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีการกระทำใดๆที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนจึงอยากให้ผู้ที่พยายามบิดเบือนเชื่อมโยงไปที่ประเด็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ตระหนักถึงเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารที่มีการเผยแพร่ด้วยโดยเฉพาะด้วยสามัญสำนึกของคนไทยทั่วไป